สีสีดนตรีกวีสิ้น1 2 3 4สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังไม่ใช่ที่กำลังนี่อีกต้องพูดใช่ไหมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีซีดนตรีดีกวีสินนะครับโดยเราสองคนนะครับวันนี้ไม่ได้จัดสดนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีอีกเขาติดภารกิจนะครับก็เลยโบยแล้วตัวเองนั่นแหละก็เลยทำให้เราไม่ได้จัดสดกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรจะจัดสดหรือไม่จัดสดแต่เราก็มาพบกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30แล้วครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ค่ะตรงกับศตวรรษที่ฮะเท่าไหร่อ่ะฮะ2000พุทธศตวรรษที่พุทธศักราชพุทธศตวรรษที่มีด้วยหรอ26 26เหรอต้องเรียนนะต้องเรียนบ้างต้องเรียนบ้างไม่ได้เรียนวันนี้นะครับเรายังอยู่กับเดือนของวันแม่อยู่กับเดือนของวันแม่เพราะว่าวันที่12ก็ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับที่เราตั้งกันมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยเปิดเพลงที่เกี่ยวกับแม่นะตั้งแต่เพลงอะไรนะแม่นี้มีบุญใช่ไหมคุณอันได้รู้ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่ละเมื่อยังนอนเพลงต่ำกระทันหันแม่ก็ไม่ต่ำก็สูงก็เล่นขึ้นอย่างนี้อ๋อแต่ขึ้นอย่างนี้อีกต้องร้องยังไงนะเราร้องใหม่ร้องใหม่แม่แม่แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงมันจะสูงขึ้นไหมแม่เฝ้าหวงไม่ใช่ดิก็เมื่อกี้ลงต่ำไม่ใช่เหรอแล้วอีกลองต่ำขึ้นสูงอ่ะเนี่ยเรากำลังจะให้คุณผู้ฟังได้รู้โน้ตดนตรีไงทำไม one two three แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหัวห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเล่นแม่นี่จริงๆคือผมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังว่าอย่างเหมือนเวลาเราเล่นดนตรีไทยเนี่ยนะครับเหมือนซอด้วงซออู้เนี่ยคือมันจะมีแค่โดเรมีฟาซอลลาที่แค่นั้นแล้วก็แล้วก็โดอาจจะเป็นโดซูแต่ว่าอย่างเวลาเราขึ้นโดต่ำโดสูงอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีโดเรมีฟาซอลลาที่ใช่ไหมซอลลาที่ด้วยแล้วที่อย่างสมมติว่าโดเรมีฟาซอลลาที่โดมันก็จะกลับมาเงี้ยโดที่ลาซอลเนี่ยเวลาเราเล่นซออ่ะเวลาเราเล่นซอแล้วแบบเสียงสูงกับเสียงต่ำคือมันไม่มีออกเทปไงไม่มีออกเทปเหมือนดนตรีสากลนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันไปโดก็ต้องโดต่ำก็คือต่ำแต่มันจะกลับมาต่ำก็ไม่เป็นไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเฉยๆคือถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องคีย์อ่ะเคยได้ยินคนก็พูดมาที่บอกว่าอย่างเพลงคีย์เดียวกันน่ะแต่มันปรับได้แบบโทนต่ำกับโทนสูงเนี่ยอย่างสมมุตินะเราจะเล่นเพลงเนี้ยแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาต่ำอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เป็นงี้นะถ้าเป็นดนตรีไทยก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเนี่ย
ก็จะเป็นเหมือนซอเหมือนอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราเลยไปเยอะแล้วนะครับวันนี้กลับมาแม่เพลงตอนต้นที่เราร้องให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเพลงของเบิร์ดแหละนกครับนกก็เบิร์ดไงเออนะเออจริงเบิร์ดแหละเบิร์ดแหละเบิร์ดดูเบิร์ดซีนกมองเราไม่อยากออกซีไงโอเบิร์ดซีแลแปลว่ามองนกแลก็คือนกแก้วเสียงเจ้าเป็นยังไงกาตื่นเช้าอะไรอ่ะแต่เช้ากินเหล้าแล้วกันไม่ใช่เพลงนี้เป็นเพลงนานแล้วนะครับเมื่อสักประมาณปี2528ถ้าจำไม่ผิดตั้งแต่สมัยเด็กๆ2528หรือ27ประมาณนั้นนะครับ อยู่ในชุดไอ้หนุ่มดอยเต่าไอ้หนุ่มดอยเต่ามันเช่าหัวจ่อยกึดหมากึดปล่อยมันต้องร้องแบบนี้ด้วยมันน้อยจ่อยแท้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยุคนั้นเนี่ยมันจะมากับยุคเราสองคนไม่ใช่ยุคเราสองคนอาจจะเป็นยุคผมก็ได้ก็อยู่อีกประมาณ5ขวบเด็กๆกำลังเฮ้ยตอนนั้นอีก5ขวบป่ะใช่มั้ยเฮ้ยตอนนี้อีกแก่ตอนนี้อีกเท่าไหร่20ไม่ใช่ตอนนี้อีกเท่าไหร่3 40โอเคไม่ใช่อย่าบอกความจริงก็เอาเป็นว่ามายุคเราแล้วกันนะฮะมายุคเรา2คนนี่แหละคือในชุดนกแลเนี่ยในเพลงนกแลชุดนี้เนี่ยนะครับจะมีเพลงที่เราฟังกันแล้วแบบอันนี้เราไม่ได้มาพูดไม่ได้มาพูดถึงไม่ได้มาพูดถึงวงนกแลนะแต่เรากำลังจะมาพูดถึงแม่แต่ผมจะไล่ให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าเพลงนี้เนี่ยมันอยู่ในชุดนี้นะครับไอ้หนุ่มดอยเต่าเนี่ยนะครับในชุดนี้เนี่ยก็จะมีเพลงอะไรไอ้หนุ่มดอยเต่าใช่ไหมแล้วก็เพลงอะไรมาโรงเรียนใช่ไหมมาโรงเรียนเคยมาโรงเรียนมาโรงเรียนเออใช่หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้แค่สองมาสองบวกสองก็ได้แค่สี่มาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเพลงอะไรอ่ะมีเพลงพี่สาวข้าวในนาแลเลี้ยวชูช่อน้อยคอยเกี่ยวนึกถึงพี่หนิงเลยนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็เพลงแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งผมจำชื่อเพลงไม่ได้แล้วแต่ว่าที่มันร้องแต่ฉันหิวเสียงท้องร้องลั่นบอกว่าน้องหนุ่มเป็นคนติดอ่างอันนั้นอ๋อนั่นมันชุดใหม่ละน้องหนุ่มเนี่ยเขาจะมาประมาณชุดที่3แล้วมั้งครับน่าจะประมาณนั้นเนาะน้องหนุ่มน่าจะมาชุดที่3นั่นมันชุดใหม่ๆชุดหลังๆแล้วแต่ชุดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าผมได้ฟังชุดนี้ผมจะจำได้เนื้อเพลงได้เกือบทุกเพลงเพลงที่เราร้องให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยชื่อเพลงว่าร้องไห้หาแม่เธอหรือไม่ใช่อันนั้นมันร้องไห้หาพ่อร้องไห้หาแม่เนี่ยถามว่าทำไมถึงต้องมีเพลงนี้ทำไมถึงต้องร้องเพลงนี้เพราะเรากำลังจะสื่อให้คุณผู้ฟังฟังว่าแม่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะมีไม่ใช่ว่าเป็นจะมีดีทุกคนคือจริงๆอ่ะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอในแนวบวกไปแล้วเนาะแต่ว่านี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งขอแค่สักหนึ่งสัปดาห์อีกก็ไม่อยากบอกว่าแม่ไม่ดีมันมีอาจจะมีความจำเป็นอาจจะมีความจำเป็นเพราะว่าโดยสามัญสำนึกหรือโดยความเป็นแม่ทุกคนน่ะด้วยความเชื่อส่วนตัวอีกก็ยังมองว่าแม่รักลูกอยู่แล้วยังไงแม่ก็ต้องรักลูกยังไงแม่ก็รักลูกแต่ความจำเป็นแล้วการหาทางออกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันคืออย่างเพลงนี้อย่างเพลงนี้อยู่ที่ภาวะด้วยอย่างเพลงนี้แวดล้อมด้วยอย่างเพลงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อเพลงแม่จ๊ะคือมันเป็นเพลงที่ร้องเหมือนของเหมือนเด็กกำถ่ายทอดมาในนามเด็กกำพร้านี่ก็นึกถึงภาพเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่จุ้มปุ๊กอยู่ตรงบันไดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เฝ้ารอแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยนะมันก็เศร้าๆเงี้ยนะใช่จริงๆเนื้อเพลงโดยรวมทั้งเพลงอ่ะเป็นเพลงเศร้าคือเพลงเนี่ยในเพลงเนี่ยมันมีแนวแบบตัดพ้อต่อว่าแม่นะแม่ใจร้ายก็ทิ้งไปเสียนีอะไรเงี้ยพ่อใจร้ายอ๋อพ่อนะแล้วแม่อยู่ไหนทิ้งเอาไว้กับตายายแล้วสุดท้ายเนี่ยตายายก็เสียชีวิตลงเพราะว่าก็แก่ชรามีโรคร้ายอะไรก็ว่าไปตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าตัวเองก็ต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าแล้วก็นั่งคอยแม่ร้องไห้หาแม่ผมนึกถึงตอนสมัยตอนไปอยู่โรงเรียนประจำใหม่ๆตอนไปอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยจำได้ว่าไปกับพ่อไปกับพ่อแล้วพ่อก็พาไปวันแรกเลยแม่ไม่กล้าไปแม่ไม่กล้าไปเพราะว่า
แม่กูแม่คือแม่เนี่ยทำใจไม่ได้ทำใจไม่ได้ที่แบบคือยอมจากเออยอมจากเราแบบคือเราเด็กๆไงเราเด็กๆตอนที่บ้านพอเขาพานั่งขึ้นรถก็ยังสนุกสนานไงฮาปาร์ตี้ใช่ไหมแต่แม่เนี่ยแม่บอกว่าตั้งแต่เราออกไปเนี่ยคือแม่ร้องไห้ละแม่ร้องไห้ละพอเราออกไปกับพ่อเป็นคนไปส่งเพราะพ่อใจแข็งกว่าไงพ่อก็ไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตอนนั่งตอนไปเนี่ยมันสนุกสนานเพราะเด็กๆก็ได้ขึ้นรถอ่ะมันก็สนุกใช่ไหมเพราะในที่แถบบ้านเมื่อก่อนอยู่ชนบทไม่มีรถให้นั่งเนี่ยนะฮะได้นั่งรถยนต์นั่งอะไรสักทีนี่โอ้สนุกสนานมาถึงโรงเรียนพ่อเนี่ยอยู่กับเราประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้เพราะว่าเดินทางไประหว่างไปบ้านมาโรงเรียนเนี่ยมันลำบากพ่อก็มาอยู่คือพ่อเองก็ไม่อยากกลับไม่อยากกลับแล้วก็กลัวว่าจะเราจะอยู่ได้ไหมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายพ่อก็ต้องตัดใจตัดใจคือเราจะอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็ให้ครูเนี่ยล็อกตัวเราไปเลยล็อกตัวแล้วผมจำภาพนั้นได้เลยว่าพ่อไม่ขึ้นมาบนหอพักพ่อยืนอยู่ตรงบันไดด้านล่างแล้วผมก็ถูกครูล็อกตัวมาขังไว้ในห้องแคบๆแล้วด้วยความที่แบบเราอยากไปหาพ่อเนี่ยผมก็ถีบครูกระจุยกระจายเลยนะตอนนั้นสมัยเด็กๆอ่ะ7 ขวบนี่คือครูมามัดกันที่ครูเล่าให้ฟังแล้วก็ที่จำได้ด้วยเนี่ยคือครูมามัดกันประมาณ 3-4 คนเอาไม่อยู่นะครับด้วยความที่แบบเราอยากจะไปกับพ่อคือรู้แล้วแหละว่าพ่อจะทิ้งแล้วพ่อจะไปแล้วไม่ใช่พ่อจะทิ้งหรอกคือพ่อจะไปแล้วเราก็โดนครูมัดแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยพอครูรู้ว่าพ่อไปปั๊บเขาปล่อยเราออกมาพอปล่อยเราออกมาคือเราลงไปตรงบันไดเราไม่เจอพ่อแล้วเราไม่เจอพ่อแล้วทำไงครับทีนี้ก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยผมจำได้ว่าผมร้องไห้อยู่ประมาณ 4-5 วันแล้วแม่เนี่ยด้วยความที่แบบไม่เคยจากลูกไม่เคยห่างลูกเลยตั้งแต่คลอดจน7 ขวบไม่เคยห่างลูกไปไหนเลยเนี่ยแม่มาเล่าให้ฟังทีหลังว่าแม่เนี่ยร้องไห้ทุกวันแต่อย่างที่บอกครับคุณผู้ฟังว่าด้วยความจำเป็นว่าถ้าไม่เอาเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงก็เลยต้องตัดใจว่าบางคนพ่อเนี่ยกลับไปที่บ้านเนี่ยโดนญาติด่าเลยนะโอ้ยทำไมใจร้ายอย่างนี้เอาลูกไปทิ้งไว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือก็ต้องทนเนี่ยต้องทนเพราะว่าสุดท้ายคือสิ่งที่พ่อแม่เราตัดสินใจวันนั้นคืออนาคตของเราคือจะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าโดยปกติแล้วอะคือถ้าเป็นคนตาดีอะทั่วไปอะมันจะไม่มีปัญหาตรงนี้เท่าไหร่นอกจากเขาจะถูกส่งไปโรงเรียนประจำอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือเด็กบ้านนอกอะเขาจะมีโรงเรียนวัดโรงเรียนใกล้ๆแหละโรงเรียนใกล้ๆบ้านคนตาดีๆทั่วไปเรียนได้ตามปกติตกเย็นก็กลับบ้านใช้ชีวิตได้แต่คนตาบอดไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีทางเลือกมันมีโรงเรียนเดียวอะในภาคใต้มันมีโรงเรียนเดียวอะในแต่ละเขตพื้นที่เขาจะมีโรงเรียนอย่างถ้าภาคเหนือเขาก็จะมีโรงเรียนแพทย์หรือถ้าคืออันนี้สมัยนี้ยังดีว่าโรงเรียนมันเยอะขึ้นอาจจะใกล้บ้านพ่อแม่อาจจะมาหาระบบของการคมนาคมสะดวกขึ้นใช่นู่นนี่นั่นเดินทางมาไม่เท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วความจำเป็นของคนตาบอดคืออยู่ประจำดีที่สุดในเรื่องของการเรียนการปรับตัวการปรับตัวและการเดินทางเพราะว่าคนตาบอดต้องปรับตัวเวลาที่จะต้องมาเรียนเขาจะต้องศึกษาในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองครับตรงนี้สำคัญมากถ้าเกิดเราเก็บไว้ตัดใจไม่ได้เก็บไว้บ้านคนตาบอดโตขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่ยืนไม่มีที่ยืนในสังคมเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำงานไม่ได้จะไม่มีพี่โจในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เลยบอกว่าอย่างเหมือนที่เราพูดว่าเพลงร้องไห้หาแม่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าแม่เขามีความจำเป็นอะไรใช่แล้วทำไมต้องทิ้งลูกไว้ให้อยู่กับตายายไม่รู้ว่าแม่เขามีความจำเป็นอะไรมันเป็นไปได้หมดว่าแบบบางทีอาจจะท้องไม่พร้อมแม่เป็นวัยรุ่นหรืออาจจะต้องทำงานทำมาหากินเพื่อส่งเงินมาคือเด็กๆอ่ะไม่มีทางรู้ครับว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นใช่ค่ะแต่ว่าเด็กแน่นอนว่าเด็กต้องการความอบอุ่นคือมันคนละมุมไงคนละมุมในมุมเด็กเองเขาก็ต้องการเขาไม่สนหรอกหน้าอินหน้าพรมว่าให้แม่ฉันจะทำยังไงแต่ว่าฉันต้องการแม่คือคิดถึงแม่อะไรเงี้ยเนี่ยคือจะบอกให้คุณผู้ฟังได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามามองกันในอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือแม่ที่จำเป็นจะต้องทิ้งลูกไปด้วยเหตุผลเพราะความจำเป็นจริงๆแต่นะครับต้องยอมรับว่าในสังคมนี้มันมีทุกมุมมันมีทุกด้านจริงๆคือแม่ที่คลอดลูก
แล้วเอาลูกไปทิ้งอย่างชัดเจนเลยบางคนเนี่ยลูกยังเป็นๆเลยแล้วห่อผ้าไว้ทิ้งถังขยะเอออย่างนี้นะครับเรามองว่าอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความเป็นแม่อยู่ในตัวของเขาใช่นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาจากการท้องแบบไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะเลี้ยงนะครับคือท้องโดยไม่ได้ตั้งใจนู่นนี่นั่นอย่างไรก็ว่าไปแล้วก็พอคลอดออกมาเนี่ยมันคือภาระแล้วไงวิธีการที่จะผลักภาระออกไปให้มันพ้นไปจากตัวก็คือการเอาภาระไปทิ้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนอกจากที่แบบเอ้ยเรามองในมุมที่ว่าเอ้ยทำไมลูกบางคนแย่จังทำไมถึงทิ้งให้แม่คุ้ยเขี่ยขยะ อยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยจริงๆล่ะมองย้อนไปอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าแต่เด็กเป็นยังไงการเลี้ยงดูเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นเพราะนั้นก็คือเวลาเรามองอะไรผมอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมองทุกมุมมองให้มันชัดเจนทุกมุมว่าเออในแต่ละมุมของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงบางทีอ่ะคืออย่ามองแค่เฉพาะในสิ่งที่เราเห็นต่อหน้าตรงเนี้ยแต่ต่อให้เรามองเห็นในสิ่งที่แต่ตรงหน้าเนี้ยเรายังเชื่อถือไม่ได้เลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งของคำว่าแม่จริงๆเนี่ยเพลงที่เกี่ยวในลักษณะแบบเนี้ยมีให้เราฟังหลายเพลงนะใช่ค่ะมีให้เราฟังหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะที่เพลงหนึ่งที่เราว่าเราจะเปิดให้ฟังคือเพลงที่มันร้องว่าถ้าแม่ยังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหนไม่ว่าแม่เป็นใครช่วยอะไรนะช่วยต้อนรับกลับมาถ้าแม่ยังอยู่คิดถึงหนูน้อยนะหนูขอสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กดีอันเนี้ยมันบาดความรู้สึกอีกมากอีกฟังเพลงนี้แล้วอีกร้องไห้ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกเนี่ยผมจะร้องไห้เหมือนกันนะคือมันเป็นการสื่อออกมาจากเด็กที่แบบไม่เคยเจอแม่หรือว่าไม่ได้อยู่กับแม่แล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีข้อเปรียบเทียบมันน่าจะมีข้อเปรียบเทียบตรงที่ว่าเด็กวันครูวันแม่แต่ว่าเด็กต้องมาไหว้ครูเด็กต้องมานั่งไหว้ครูแทนแม่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมในโลกนี้มันยังมีอะไรที่มันโหดร้ายสำหรับชีวิตอีกเยอะเลยคือจะบอกในฐานะที่ก็เป็นแม่แล้วก็เคยมีน้องคนหนึ่งที่เขาไปรับเด็กกำพร้าไว้เป็นลูกบุญธรรมอะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเด็กคือเด็กอะต้องการการกอดการสัมผัสแล้วเด็กกำพร้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้รับตรงนี้แล้วก็ครูเองคนที่ดูแลเองเขากอดได้ไม่ทั่วถึงหรอกเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าเขาขาดเขาอยากได้กอดแน่นอนพี่ไม่ต้องเอาเด็กหรอกเอาเราทุกวันเนี้ยถามหน่อยว่าเวลาเราเหนื่อยเราท้อเราอยากกอดไหมเราอยากกอดใครสักคนที่เฮ้ยมันกอดแล้วมันรู้สึกอบอุ่นมันรู้สึกอุ่นอะไรเงี้ยต่อให้เราโตขนาดนี้เรายังอยากกอดเลยเด็กเขายังไม่เข้มแข็งขนาดเราอ่ะเขาก็ต้องการแล้วก็ด้วยอารมณ์ที่รู้สึกเพลงเนี้ยมันจะเป็นชื่อว่าเรียงความเรื่องแม่ของบ้านเด็กกำพร้าใช่ที่เขาเขียนน่าจะรวมกันหลายที่แล้วก็ร้องเพลงนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เป็นเสียงเด็กเด็กหลายคนโหยมันบาดความรู้สึกมากเลยฟังแล้วมันหดหูนะมันเจ็บเข้าไปในใจลึกๆว่าเอ๊ะทำไมคือแต่จริงๆเนี่ยเพลงนี้เด็กไม่ได้ร้องตัดพ้อต่อว่าแม่นะแต่ว่าเป็นการร้องว่าตัวเองเนี่ยคิดถึงแม่ยังไงคิดถึงแล้วก็ถ้าแม่ยังอยู่สัญญานะว่าหนูจะเป็นเด็กดีเขาสัญญาอย่าร้องไห้สิเออก็เหมือนว่าก็นั่นแหละใช่ไหมคุยกับใครไม่ได้เอาเวลาบางทีร้องไห้เขาจะร้องไห้หาพ่อร้องไห้หาแม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนั้นไงมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแม่นะครับจะดีจะชั่วยังไงเหมือนที่คนก็พูดกันนะว่าจะดีจะชั่วยังไงเขาก็แม่เรานะครับจริงๆนอกจากสองเพลงนี้แล้วผมจำได้ว่ามันยังมีอีกนะยังมีอีกแต่ว่าตอนนี้นึกไม่ออกตอนนี้ในขณะที่จัด
รายการเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนที่เคยฟังเพลงเยอะๆเนี่ยคงจะน่าจะนึกออกน่าจะนึกออกแหละแต่ว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยเพลงที่รอยเลี้ยงเรียงร้อยออกมาเกี่ยวกับแม่เนี่ยก็จะไปในมุมที่แบบดีๆหมดแหละนะครับ อย่างถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งก็แม่ฮะร้องไงอ้าวแม่เรานี้มีเพียงคนเดียวช่วยกันเลี้ยวมองแม่แก่ทีแม่ดิ้นรนเลี้ยงลูกจนได้ดีพระคุณล้นปรีแม่มีเมตตานี่เพลงแม่ของเราเอ๊ะมีเพลงที่ปานธนพรร้องอ่ะที่ไม่มีดนตรีด้วยแล้วเขาร้องแบบอีกนึงไม่ออกแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็เรียกน้ำตาได้คือฟังเพลงที่เกี่ยวกับแม่เนี่ยมันจะเรียกน้ำตาได้เกือบทุกเพลงแล้วผมจำได้เลยตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเคยฟังเพลงหนึ่งคือเวลามีคนบวชเนี่ยเขาจะเปิดเพลงเนี้ยโอ้แม่จ้าแม่โอ้แม่จ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาร่วงถ้าแม่อยู่ยังยับยั้งอะไรสักอย่างเนี่ยฮะทุกทั้งปวงคือมีอยู่ประโยคนึงที่เขาพูดว่าแม่ลูก10คนแม่ทนเลี้ยงลูกได้แม่1คนฉะไหนลูกจะเลี้ยงแกตอบแทนบ้างอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงว่าสมัยก่อนเนี่ยแม่มีลูก9คน10คนเนี่ยแม่เลี้ยงมารอดทุกคนนะครับแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเมื่อลูกสามารถที่จะไปนั่นไปไหนไปนู่นไปนี่อะไรได้แล้วเนี่ยลูกที่จะหันมามองแม่เนี่ยมีไม่ถึง9คนอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยบทเพลงที่เราได้เตรียมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเป็นเพลงจากบ้านเด็กกำพร้านะครับบ้านเด็กกำมีดเราไม่เอามาเอาพลายอย่างเดียวมีดกับปืนเราวางไว้ก่อนมันบาดลึกเกินไปชื่อเพลงเรียงความเรื่องแม่นะครับแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้แล้วนะครับเราสองคนก็คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้าวันอาทิตย์สิใช่ไหมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านะครับซึ่งในช่วงอาทิตย์หน้าก็เป็นเดือนต่อไปแล้วเนาะก็เป็นวันหยุดด้วยวันหยุดยาวด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นก็เราจะกลับมาพบอีกครั้งนึงในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนกูสั่ง
แม่คือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่กอดแม่นะครับเมื่อคุณยังมีโอกาสทุกครั้งที่เราเศร้าตักแม่คือสิ่งแรกที่คิดถึงไม่ว่าจะท้อแท้หรือผิดหวังยังไงเราก็ยังมีแม่คอยปลอบใจเสมอครับกำลังใจที่ดีที่สุดคือกำลังใจจากแม่ค่ะความรักของแม่คือรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขค่ะถ้าเราเจ็บแม่เจ็บกว่าเราร้อยเท่าไม่มีใครรักเราเท่าที่แม่รักชีวิตของเราจะเป็นยังไงถ้าไม่มีแม่โชคดีแค่ไหนแล้วครับที่เรามีแม่อยู่ใกล้ๆ